สวัสดีครับวันนี้ก็จะออกจากเมืองคุณละใช่ค่ะไปที่ไหนครับไปอินเตอร์เกนค่ะแล้วก็ไปซูริกโอเคไปโดยรถไฟเช่นเดิมนะครับก็เราก็ถือโอกาสบ๊ายบายที่นี่ด้วยมันสวยมากเลยทุกคนนะคือที่พักเราเดินออกมาไม่ถึง19ก็ถึงแม่น้ำนี่แล้วนะครับสวยๆๆๆๆอันนี้ก็เป็นบรรยากาศก่อนที่จะย้ายเมืองนะครับยังไงก็เสร็จกันให้เต็มที่ครับบ๊ายบายตอนนี้เรากำลังจะเดินไปสถานีรถไฟนะครับหายไหมครับตรงนี้ตอนนี้เรากำลังจะไปสถานีรถไฟครับแต่ว่าข้างทางมันก็สวยหมดเลยครับใช่ตอนนี้จะเป็นแม่น้ำนะคะเมืองกูสวยมากคือมุมไหนก็สวยครับจะไปซ้ายไปขวาเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาทำแม่น้ำทะลุกลางเมืองนะที่รักเนาะเดินไปตรงไหนก็เจอแม่น้ำนะคะแล้วก็สวยร่มรื่นเป็นธรรมชาติแบบได้เสพความบริสุทธิ์มากๆเลยแล้วก็อากาศก็เย็นละใช่นะคะผู้คนก็ไม่พลุกพล่านนะคะเป็นที่ที่สงบมากหวังว่าทุกคนจะชอบบรรยากาศเมืองทูนะครับใครคิดว่าชอบก็พิมพ์ชอบมาหน่อยนะตอนนี้ก็เดินมาถึงสถานีรถไฟแล้วครับแต่ว่าก็ยังเก็บบรรยากาศเมืองมาฝากทุกคนอยู่นะครับอากาศเย็นดีนะครับวันนี้ทุกคนน่าจะชอบบรรยากาศที่ป้าถ่ายมาฝากนะครับแล้วป้าเองก็เป็นคนที่ไปไหนก็ชอบถ่ายแบบบรรยากาศเอาไว้ตั้งแต่ไหนแต่ไรล่ะคือชอบนะครับโดยเฉพาะพวกแบบธรรมชาติอากาศดีๆจะถ่ายไปเยอะเลยตอนนี้เรากำลังจะไปชมทะเลสาบเมืองทูนอีเป็ดไปไหนเห็นไปไหนเห็นอีเป็ดอีเป็ดเป็ดเลยเอ้ยอีเป็ดมอร์นิ่งดูทุกคนน้ำใสมากครับใสไหมทะเลสาบเมืองทูนครับตอนนี้เรากำลังชมเมืองอีเป็ดอีเป็ดอีเป็ดไปเด้อเป็ดเย็นไหมล่ะแกไม่อยู่บ่อนั้นน่ะหามันมาจริงเว้ยหามันมาจริงไอ้เนี่ยเดินขึ้นมาลูกเดินขึ้นมาเอาเดินขึ้นมาเร็วอีหนูอีหนูกลับ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 เฮ้ยอุ้ยเรียกมันมาด้วยอ่ะพี่เป็ดทุกคนดูบรรยากาศครับเงียบสงบมีความสามารถในการคุยกับเป็ดเอาเป็ดเอ้ยแล้วขึ้นมาให้หยอกเราไม่เล่นเอาไงเป็ดนะขึ้นมาให้เราหยอกนะแต่ว่ามันให้ขึ้นมาให้เราหยอกแต่ว่าพอเวลามาก็เขินนะเห็นไหมผมเนาะคือทุกคนมันมีแบบป่าตรงนี้เนี่ยข้างในเป็นป่าดูดิเสียงนกร้องสุดยอดนี่ทุกคนดูป่าเขียวเลยนะนี่เสียงนกครับ
คนดูข้างในทุกคนดูโคตรเขียวชะอมอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งของทะเลสาบพาร่าเคยมาแล้วนะครับพาร่าก็เลยแบบพามาได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวดูดิเนาะใช่ไหมแล้วฝั่งตรงนู้นจะเป็นปราสาทนะคะเดี๋ยวเราจะไปปราสาทนี้เนาะถ้ามาเมืองทูนต้องมาที่ปราสาทนี้นะครับเดี๋ยวเราไปกันครับปราสาทสวยไหมครับอันนี้คือปราสาทมันชื่อแบบอีกอย่างนึงนะอันนี้ชื่อโรชดาอะไรสักอย่างถ้าเราไม่แน่ใจว่าพูดถูกหรือเปล่าต้องขออภัยนะแต่มันชื่อจริงๆปกติจะมีคนมาแต่งงานที่นี่ด้วยนะจะมีร้านอาหารที่ประกอบจัดงานได้เราไปที่นี่เลยค่ะแต่เพื่อนอ่ะบินได้ไม่ได้ไหมล่ะเพื่อนมีเพื่อนบินมาไหมนะครับเสียบรรยากาศดีๆแล้วซานบ้าโฮซิกมาซานนะคะที่รักข้างหลังก็จะเป็นมีหลายมุกมากแล้วเราจะกลับมาที่มุมปราสาทอีกครั้งนะคะที่รักบ๊ายบายคนดูบรรยากาศสิครับเขียวชอุ่มมองไปทางขวาก็จะเห็นแม่น้ำก็จะมีคนที่เอาแบบเสื่อมาปูแล้วก็อ่านหนังสือกินขนมปังเล็กเสียธรรมชาติดูต้นไม้มันใหญ่มากดิชอบถ้าคนชอบธรรมชาติก็จะอยู่แถวๆนี้นะครับไม่ค่อยได้อยู่ในเมืองนี่ดอกไม้สวยให้ดูดอกไม้กันนี่ดอกอะไรเนาะดูดีดอกไม้สวยมาก